รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหกรณ์คือเจ้าของร่วมกันสมัครสมานสามัคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเราสหกรณ์เราทำงานร่วมกันทั้งเธอและฉันมุ่งมั่นพัฒนาไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนานาไม่ท้อถอยไม่รอคอยโชคชะตาเข้มแข็งฟันฝ่าปัญหาอย่างอรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับนี่คือรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนาครับทุกเช้าวันอังคารแบบนี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปทางช่อง11เราจะมาเจอกันนะครับพร้อมๆกับเนื้อหาสาระความรู้อันเป็นประโยชน์สำหรับสมาชิกสหกรณ์คนไทยทั้งประเทศครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าพูดถึงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนากระบวนการสหกรณ์ไทยครับหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ความใส่ใจและมีการพัฒนามาโดยตลอดนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนั่นเองนะครับวันนี้ในช่วงของต้นกล้าสหกรณ์เราจะพูดถึงหนึ่งในโครงการพัฒนาบุคลากรนะครับภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพเรียกกันสั้นๆก็คือ CB Project นั่นเองนะครับโครงการนี้จะมีที่มาที่ไปและมีเป้าหมายสำคัญอย่างไรบ้างติดตามกันให้ได้ในสัปดาห์นี้นะครับแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปเยี่ยมชมหนึ่งในสหกรณ์ที่มีความโดดเด่นนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีครับนั่นก็คือที่สหกรณ์โคนนมท่าม่วงจำกัดครับไปติดตามรับชมได้จากช่วงนี้ครับสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะช่วงสหกรณ์ไทยใต้ร่มพระบารมีวันนี้เรายังอยู่กันที่เมืองแม่น้ำแควดินแดนตะวันตกเมืองแห่งประวัติศาสตร์ในหลายยุคหลายสมัยค่ะเพื่อจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัดจังหวัดกาญจนบุรีค่ะสหกรณ์โคนมที่ได้ชื่อว่าเป็นแถวหน้าในเรื่องของคุณภาพของน้ำนมดิบสหกรณ์แห่งนี้จะมีการบริหารจัดการอย่างไรวันนี้เราจะได้ทราบกันค่ะจุดเด่นของสหกรณ์โคนมแห่งนี้ก็คือในเรื่องของการผลิตนะครับน้ำนมที่มีคุณภาพอยู่อันดับต้นๆของประเทศสำหรับสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัดนะครับก็คือได้รับการอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับที่จะมาดูแลในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของวัวนะครับแล้วก็ทางเรากรมส่งเสริมสหกรณ์นั้นก็ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับผู้สอบบัญชีก็คงจะเป็นในเรื่องของการเงินต่างๆนะครับการงบกำไรขาดทุนออกมานะครับโครงการนี้นะครับที่สมาชิกมีการเลี้ยงโคนมก็เป็นโครงการหนึ่งที่ทำให้สมาชิกสหกรณ์นั้นมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากปัญหาในอดีตที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีได้ประสบก็คือพวกเขาต้องนำน้ำนมดิบไปส่งยังสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โดยต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง3ชั่วโมงนะคะทำให้คุณภาพของน้ำนมดิบไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ศูนย์รับน้ำนมดิบของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดกำหนดไว้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในอำเภอท่าม่วงจึงได้มีแนวความคิดในการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวค่ะโดยได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์เมื่อวันที่20มกราคมพุทธศักราช2540ใช้ชื่อว่าสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัดจังหวัดกาญจนบุรีมีสมาชิกแรกตั้งจำนวน22รายจากการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์ประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้เข้มแข็งมั่นคงเพื่อเป็นที่พึ่งของสมาชิกได้อย่างแท้จริงสหกรณ์จึงสามารถพัฒนามาตามลำดับจนประสบความสำเร็จดังเช่นทุกวันนี้ค่ะเรื่องการดำเนินการนะครับเราก็มีการรวบรวมข้อมูลนะฮะวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยเราก็นำข้อมูลที่ได้นะครับมาใช้ในการพัฒนาสหกรณ์นะฮะโดยนำมาใช้ในการบริหาร
ร่วมกับนะฮะร่วมกับซอฟต์แวร์บัญชีนะฮะของกรมตรวจบัญชีนะฮะโดยการวิเคราะห์ทางการเงินนะฮะเพื่อนำไปสู่กระบวนการปฏิบัตินะครับปัจจุบันสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัดดำเนินธุรกิจดังนี้นะคะธุรกิจรวบรวมน้ำนมดิบมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมดิบที่สมาชิกนำมาส่งให้กับสหกรณ์อย่างเข้มงวดธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายมีสินค้าและอุปกรณ์สำหรับใช้ในฟาร์มในราคายุติธรรมค่ะธุรกิจสินเชื่อสหกรณ์ให้สินเชื่อแก่สมาชิกเพื่อนำไปปรับปรุงฟาร์มโคนมให้ได้มาตรฐานและเพื่อนำไปซื้อโคนมเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมดิบธุรกิจรับฝากเงินสหกรณ์สนับสนุนให้สมาชิกรู้จักการออมและมีระเบียบวินัยทางการเงินจากข้อมูลรายงานกิจการประจำปีสมาชิกที่กู้เงินระยะสั้นจากสหกรณ์ไม่มีหนี้สินคงค้างแม้แต่รายเดียวค่ะวันนี้เราถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของ AEC ก็ว่าได้นะครับในทุกๆด้านนะครับที่เรามีศักยภาพอยู่นะวันนี้คือเรื่องของคุณภาพประเด็นด้านคุณภาพณวันนี้เราอาจจะโดดเด่นแต่เราสามารถที่จะทำความโดดเด่นนี้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันการที่ผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำนมจำหน่ายผู้บริโภคคือคนไทยเพราะฉะนั้นการดูแลในเรื่องของคุณภาพเพื่อผู้บริโภคในเมืองไทยจะเป็นเรื่องที่จำเป็นณวันนี้กลับมาในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ท่านสมชายชานรงคุณนะครับจะมาพูดให้ฟังถึงเหตุผลวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่จะได้รับนะครับจากโครงการพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์นะครับไปติดตามได้จากช่วงนี้ครับคุยกันยามเช้ากับชาวสหกรณ์ครับชมที่เคารพครับเป็นอีกครั้งนะครับที่ขออนุญาตนำรายการนี้มานำเสนอสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้จะเป็นเกียรติการที่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ของประเทศไทยทั้งในส่วนที่กรมดำเนินการและส่วนราชการอื่นๆก็ตามหรือแม้แต่พี่น้องสมาชิกสหกรณ์วันนี้ต้องยอมรับอย่างนะครับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้จากผู้ที่เขาประสบผลสำเร็จแล้วผมยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศหนึ่งที่กระบวนการและกิจการดำเนินการด้านสหกรณ์นั้นประสบสำเร็จและก้าวหน้าได้ไกลพอสมควรจนกระทั่งสามารถยกระดับว่าสหกรณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในการดำรงชีวิตของสมาชิกสหกรณ์แม่บ้านของสมาชิกสหกรณ์เพราะนั้นโอกาสที่ประเทศไทยได้รวมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการร่วมมือกันระหว่างญี่ปุ่นกับอาเซียนซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนจึงมีโครงการร่วมมือกันในการถ่ายโอนความรู้เรื่องงานสหกรณ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นการเรียนรู้จากผู้ที่ประสบสำเร็จแล้วการส่งวิทยากรที่มีคุณค่ามีความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำแล้วก็สามารถสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการในความสัมพันธภาพที่เกิดขึ้นถ่ายโอนความรู้ความชำนาญรวมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประสบการณ์จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรมเข้าร่วมเรียนรู้เนี่ยพัฒนาได้เร็วขึ้นไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแต่สามารถที่จะเดินหน้าให้ประสบสำเร็จได้จากบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากกลุ่มที่เขาประสบสำเร็จแล้ววันนี้มีหลายกิจกรรมนะครับว่าทางผู้เชี่ยวชาญทางญี่ปุ่นที่ส่งมา2ท่านมาร่วมงานกับทางเราเริ่มต้นตั้งแต่ให้แนวคิดให้ความเข้าใจเดินทางไปร่วมทำงานร่วมกันที่สหกรณ์ที่ยกไปเป็นตัวอย่างหรือแม้การกระจายความรับผิดชอบว่าแต่ละส่วนงานในการดำเนินการมีการฝึกมีการปฏิบัติเพราะฉะนั้นทั้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมอบรมก็ดีและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ผู้จัดการสหกรณ์หรือประธานสหกรณ์ที่เข้าร่วมอบรมเนี่ยเขาจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จากความเข้าใจจากการลองผิดลองถูกมามากจนมาสำเร็จเนี่ยมันจะนำมาสู่การเรียนรู้ที่มีคุณภาพต้องขอเรียนขอบคุณทางชมรมสหกรณ์ของประเทศญี่ปุ่น JA Senchu นะครับรวมทั้งกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้แต่ผมคิดว่าอันนี้เป็นต้นแบบหรือรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ในโลกนี้ยังมีหลายประเทศที่กระบวนการสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการสหกรณ์เราคงจะร่วมมือกันใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นนโยบายที่เปิดสหกรณ์สู่สากลสหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลในอนาคตอันใกล้เนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความร่วมมือในระดับนานาชาติที่จะนำไปสู่ความสำเร็จอย่างที่เราร่วมมือกับญี่ปุ่นเราร่วมมือกับจีนเราร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในเขตอาเซียนด้วยกันก็รายละเอียด
เดี๋ยวติดตามรับชมจากรายการนะครับขอเรียนฝากเป็นประเด็นสุดท้ายนะครับว่าช่วงเช้าๆอย่างนี้โอกาสเปิดสมองโอกาสเปิดรับฟังความคิดเห็นโอกาสเปิดได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลายๆสหกรณ์นำมาเป็นตัวอย่างรายการเนี่ยจะให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าถ้าจะบริหารสหกรณ์ของเราให้ประสบผลสำเร็จได้ดีๆนั้นทำอย่างไรจะบริหารกิจการที่เราทำงานกันอยู่ให้ก้าวหน้าจนกระทั่งกล่าวได้ว่าเป็นการบริหารที่มีคุณภาพเข้าดำเนินการอย่างไรมันจะเป็นตัวอย่างนำไปสู่ความสำเร็จที่เร็วขึ้นนะครับเหมือนกับวันนี้เห็นภาพภาพหนึ่งสามารถบรรยายได้ด้วยคำพูดสองกว่า 2,000 คำพูดถ้าเห็นภาพเพียงครั้งเดียวก็สามารถจะนำไปขยายได้ดูรายการนี้มีรายละเอียดที่นำตัวอย่างความสำเร็จมาให้พวกเราดูแล้วจะเป็นตัวอย่างในการที่จะคิดและพัฒนาต่อเนื่องไปครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของทุกๆหน่วยงานครับเช่นเดียวกันในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็มีความใส่ใจมีความพยายามในการพัฒนาเรื่องของบุคลากรมาโดยตลอดนะครับหนึ่งในโครงการที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการในช่วงนี้นะครับก็คือการถ่ายทอดเทคนิคความรู้ด้านการจัดการธุรกิจสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโครงการนี้นะครับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับทางรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับเพราะฉะนั้นในช่วงต้นกล้าสหกรณ์ในช่วงนี้ครับเราจะมาคุยในเรื่องนี้กับทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ท่านผู้เชี่ยวชาญธรรมสิริชัยรัตน์วันนี้ให้เกียรติรายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับท่านผู้เชี่ยวชาญครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ที่ให้เกียรติรายการมาร่วมพูดคุยในประเด็นสำคัญนะครับก่อนอื่นพูดกันในแง่กว้างๆก่อนนะครับว่าความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์มีความสำคัญและมีความหมายอย่างไรบ้างครับผมมีข้าราชการทั้งหมดประมาณ 3,000 กว่าคนครับนะครับใน 3,000 คนนั้นเราแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1เป็นเจ้าหน้าที่ที่ออกทำงานในทับหน้านะครับก็คือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ส่วนที่2ก็คือส่วนที่อยู่ในออฟฟิศเป็นตัวช่วยเป็นนักวิชาการสหกรณ์บุคลากรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะมีความหมายก็คือนักทรัพยากรบุคคลเพราะฉะนั้นนั่นคือกลุ่มเป้าหมายที่ของกรมนะครับแต่อย่างไรก็ตามขบวนการสหกรณ์ณปัจจุบันเนี่ยมันเป็นภารกิจของกรมเช่นกันมีความสำคัญขนาดไหนครับที่เราจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของกรมในทุกๆภาคส่วนครับท่านการพัฒนาข้าราชการกรมไปอย่างเดียวไม่พอมันต้องควบคู่ไปกับชาวบ้านถึงจะอยู่ได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของกรมนะครับที่มีอยู่ประมาณ20ศูนย์กระจายทั่วประเทศครับเราก็คัดมาศูนย์หนึ่งที่จะเป็นศูนย์กลางในของเทรนนิ่งของกลุ่มอาเซียนในอนาคตเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ใช่ครับผมครับอยู่ที่ไหนครับก็คือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่5จังหวัดนครราชสีมาครับนะครับที่นั่นมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่แล้วก็เรากรมก็เตรียมพร้อมเพื่อจะรับงานนี้โดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นนี่คือในแง่ของความสำคัญที่เราจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของกรมอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรองรับกับ AEC ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับแน่นอนนะครับว่าไม่ใช่แต่เฉพาะในส่วนของประเทศไทยแต่เรายังได้รับความร่วมไม้ร่วมมืออย่างดีจากทางญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับครับก่อนหน้านี้ที่จริงความสัมพันธ์กับญี่ปุ่นเรามีมานานแล้วนะครับบางสหกรณ์ก็ส่งสินค้าไปจำหน่ายที่ญี่ปุ่นเกือบ20กว่าปีเช่นกล้วยหอมทองที่จังหวัดเพชรบุรีเฉพาะประเทศไทยนะครับปีนี้ CB Project ที่เป็นตัวย่ออยู่ครับ C ตัวนี้ก็คือ Capacity B ก็คือ Building นะครับครับเป็นตัวสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์เกษตรนั่นคือเป็นประเด็นหลักครับเฉพาะปีนี้เนี่ยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทำอยู่2กิจกรรมครับกิจกรรมที่1ก็คือกิจกรรมที่เชิญผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมานะครับแล้วมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพวกข้าราชการกับพวกสหกรณ์ครับนะครับนั่นกิจกรรมที่1กิจกรรมที่2ก็คือในบรรดาอาเซียนที่เขาเรียกว่าจับมือร่วมกันครับเราไปจับมือกับประเทศลาวจะจัดโครงการหลักสูตรสร้างความเขาเรียกว่าบริหารการจัดการให้มีความเข้มแข็งเบื้องต้นในภาคของสหกรณ์เกษตรก่อนครับเพราะฉะนั้นปีนี้เรามี2กิจกรรมช่วงเราเริ่มโครงการเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี54เราก็สำรวจก่อนว่าสหกรณ์มีความต้องการด้านไหนสุดท้ายก็คือเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กัน
เชิญผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่นมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในประเทศไทยใช่ครับและอย่างหลังจากนั้นนะครับและหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับไปประยุกต์ปรับใช้ในประสบการณ์นั้นครับหลังจากมีการแลกเปลี่ยนกันนั่นคือในภาพรวมครับสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมพร้อมกันคืออะไรครับท่านผู้เชี่ยวชาญท่านครับประเด็นที่กรมเตรียมการก็คืออย่างน้อยบุคลากรกรมต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงครับต้องยอมรับความจริงนะครับการเปลี่ยนแปลงมีทั้งโอกาสได้เปรียบและก็เสียเปรียบครับเขาบอกว่าการบริหารการจัดการสหกรณ์ในญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าปัจจัยประสบความสำเร็จมีอยู่4 ปัจจัย4เรื่องด้วยกันนะฮะสี่เรื่องครับในบรรดาสหกรณ์เกษตรนะครับเรื่องที่1ก็คือต้องแนะนำในเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพครับข้อที่2ก็คือเน้นในเรื่องคุณภาพชีวิตของสมาชิกถ้าเปรียบเสมือนรถยนต์ก็บอกว่า2ล้อหน้าก็คือ2ตัวเนี้ยครับนะครับส่วน2ล้อหลังก็คือสินเชื่อจะต้องเป็นตัวช่วยสุดท้ายก็คือประกันภัยครับเราจะมีตัวชี้วัดยังไงไหมครับท่านผู้เชี่ยวชาญว่าในระยะเวลาที่หลังจากที่เราอบรมกันไปเรียบร้อยและถ่ายทอดกันไปเรียบร้อยแล้วในช่วงระยะเวลาปีถัดไปหรืออีก2ปีข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าก้าวเข้าสู่ AEC เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในแง่มุมไหนและจะมีตัวอะไรไปชี้วัดบ้างครับจริงๆเราต้องมีการประเมินผลอยู่ครับเราต้องทำการประเมินผลพอหลังจากนี้ไปดูการเปลี่ยนแปลงว่าเป็นแนวทางที่ดีขึ้นหรือไม่ครับแต่ท่านครับของญี่ปุ่นที่อยู่ได้ส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตพอคุณภาพชีวิตทุกอย่างก็จะตามมาหมดครับนะครับของบ้านเราก็เช่นกันในบรรดาสหกรณ์ที่อยู่ในปัจจุบันหลายสหกรณ์มุ่งเน้นในเรื่องของสวัสดิการของสมาชิกแล้วคืออยากให้ท่านผู้เชี่ยวชาญทิ้งท้ายขยายความคำว่าคุณภาพชีวิตที่เราอยากจะให้สมาชิกสหกรณ์ในทุกภาคส่วนเนี่ยครับผมเกิดขึ้นในระยะเวลาหลังจากนี้ไปครับท่านครับคุณภาพชีวิตความหมายที่จริงก็คือสุดท้ายของชีวิตต้องการชีวิตที่อาหารที่ปลอดภัยต้องการความเป็นอยู่ที่มีความสุขครับนะครับในบรรดาสหกรณ์ด้วยกันเราต้องการความซื่อสัตย์ในกระบวนการต้องการมากแล้วก็ถ้าเกิดเราได้มาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มาสุดท้ายสังคมก็จะดีขึ้นครับอย่าลืมว่าหลักสากลข้อสุดท้ายอย่าลืมสังคมครับท่านผู้ชมครับนี่ชัดเจนเลยนะครับสิ่งที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้สรุปภาพรวมๆนะครับของเทคนิคนะครับในการถ่ายทอดความรู้ในการจัดการธุรกิจสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับจำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมและได้รับการอบรมนะครับสิ่งที่เราโชคดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่าเป็นต้นแบบที่มีการนำหลักการสหกรณ์ไปปรับใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจนประสบความสำเร็จมาแล้วถ่ายทอดมาสู่บ้านเราและสิ่งที่ท่านผู้เชี่ยวชาญพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนอกเหนือจากเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่สมาชิกสหกรณ์แต่ละคนจะได้รับอยู่แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้เชี่ยวชาญธรรมสิริชัยรัตน์มากครับที่ให้เกียรติกับรายการมาร่วมพูดคุยกับเรื่องแบบนี้ให้กำลังใจในการทำงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับไปต่อกันที่ช่วงต่อไปของรายการครับเรื่องเล่าชาวสหกรณ์ครับสมาชิกสหกรณ์2เรื่องด้วยกันนะคะเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะเมื่อวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านสมชายชาญนรงค์กุลอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในโครงการการประกวดการบันทึกรายงานการประชุมและการบันทึกบัญชีของสหกรณ์นักเรียนตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีพุทธศักราช2555ณโรงเรียนวัดอินทราวาสเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครค่ะสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะจัดขึ้นต่อเนื่องมาเป็นปีที่4แล้วโดยได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีการดำเนินกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนสำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินก็จะดูจากผลการจดบันทึกรายงานการประชุมใหญ่การประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ที่เป็นปัจจุบันถูกต้องตามข้อบังคับโดยนักเรียนเป็นผู้จดเองส่วนการพิจารณาผลการลงบัญชีข้อมูลต้องเป็นปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีออกงบการเงินแสดงผลการดำเนินกิจการสหกรณ์มีการจัดทำงบกำไรขาดทุนประจำปีด้วย
ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆโรงเรียนวัดสิตารามที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในปีนี้ไปได้ค่ะเด็กๆเหล่านี้เมื่อเจริญเติบโตไปในวันข้างหน้าแล้วจะได้เป็นกำลังสำคัญของชาตินะครับเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆในภาคประชาชนหรือในสังคมในชุมชนก็สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบรู้จักการแบ่งหน้าที่การทำงานรู้จักการสรุปอย่างเป็นสาระตั้งแต่วันนี้นะครับคือการพัฒนาอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจนก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะครับน้องๆที่ได้รับรางวัลในวันนี้รางวัลที่ได้จะเป็นส่วนหนึ่งไม่มากนักนะครับแต่มันจะเป็นขวัญและกำลังใจให้น้องเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เดินหน้าในการทำกิจกรรมเหล่านี้เจริญก็น่ายิ่งขึ้นไปครับและในช่วงบ่ายวันเดียวกันนะคะท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ปี2555ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์ใน4จังหวัดได้แก่จังหวัดลำพูนลำปางเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอนที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงตลาดสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยได้กำหนดจัดการดังกล่าว2ครั้งค่ะครั้งที่1ระหว่างวันที่26ถึง29กรกฎาคม2555ณศูนย์การค้า JJ มอลล์กรุงเทพมหานครและครั้งที่2ระหว่างวันที่7ถึง13สิงหาคม2555ณห้างเทสโก้โลตัสจังหวัดนครราชสีมาซึ่งภายในงานนะคะผู้บริโภคจะได้พบกับผลผลิตการเกษตรที่มีคุณภาพอาทิลำไยสดสับปะรดผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปกระเทียมผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองและงานอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายสถาบันเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆมาร่วมแสดงและจำหน่ายภายในงานด้วยค่ะการดำเนินกิจกรรมลักษณะนี้เพื่อให้พี่น้องสมาชิกสหกรณ์พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์ดีๆของเขาโดยตรงมาจำหน่ายให้ยังพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะยิ่งในเมืองใหญ่ๆเมืองหลวงในกรุงเทพมหานครหรือเมืองใหญ่ๆในภาคใต้ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นทุกปีนะครับลำไยเนี่ยจะมีผลผลิตค่อนข้างสูงและปีนี้แนวโน้มจะผลผลิตจะสูงมากเมื่อผลผลิตลำไยออกมากๆจำเป็นที่จะต้องกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตเพื่อไปถึงมือผู้บริโภควันนั้นกระบวนการจัดการด้วยการนำเอาสมาชิกสหกรณ์นำผลผลิตสหกรณ์โดยตรงมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคจึงเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ถือว่าจะได้ผลดีที่สุดเพราะว่าไม่ต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนคนกลางใดๆไม่ต้องมีผู้ขนส่งผู้เกี่ยวข้องมากไปกว่าสมาชิกของเขาเองเพราะการที่จัดให้สหกรณ์เดินทางในลักษณะเป็นคาราวานสินค้านำสินค้าของเขาเองมาจำหน่ายนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้เข้าถึงแล้วก็คุณภาพทั้งคุณภาพและราคานั้นยุติธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ซื้อหาในเมืองใหญ่ด้วยมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเราก็จะมาอ่านไปรษณียบัตรที่ท่านผู้ชมทางบ้านส่งกันเข้ามานะครับเสนอมุมมองก็คิดเห็นข้อมูลนะครับและให้กำลังใจทีมงานนะครับอย่างวันนี้ไปรษณียบัตรฉบับแรกที่เราคัดเลือกมานะครับมาจากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรจากโรงเรียนทุ่งคาวิทยาคุณสุเทพสว่างวงนะครับเขียนมาบอกว่าขอบคุณคณะทำงานรายการสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับที่นำเสนอรายการดีๆต่อชาวสหกรณ์และผู้สนใจขอเป็นกำลังใจให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆตลอดไปนะครับส่วนอีกหนึ่งฉบับนะครับเป็นไปรษณียบัตรของคุณมาลีดวงฉายจากอำเภอเมืองราชบุรีนะครับเขียนมาบอกว่ามีโอกาสติดตามรับชมรายการของเราเป็นประจำที่นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ต่อชาวสหกรณ์และประชาชนผู้สนใจทุกเพศทุกวัยก็ขอให้กำลังใจทีมงานสร้างสรรค์สิ่งดีๆตลอดไปนะครับขอบคุณไปรษณียบัตรทั้ง2ฉบับที่ส่งเข้ามานะครับก็จะได้รับเสื้อจากทางรายการส่งไปให้ถึงที่บ้านเช่นเคยนะครับและเช่นเดียวกันท่านผู้ชมที่อยากจะมีส่วนร่วมกับทางรายการก็สามารถส่งไปรษณียบัตรหรือจดหมายเข้ามาตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาพิสูจน์คำว่าของดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไปนะครับเพราะว่าเราจะมาติดตามกับเรื่องราวของสินค้ามาตรฐานสหกรณ์สินค้าคุณภาพดีมีมาตรฐานเชื่อถือได้ในราคาไม่แพงอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ากลับมาติดตามกันให้ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมจำเริญรัตนตั้งตระกูลและทีมงานทุกคนลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณธรรมนำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสี่ยงท้องถิ่นไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองมือคนไทยรวมพลังพัฒนา
ชาติไทยสู่ความยิ่งใหญ่ประเทศไทยจงเจริญ